วัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำเค้กกล้วยหอมกันนะคะส่วนประกอบนะคะเริ่มจากแป้งเค้กค่ะ180กรัมผงฟูครึ่งช้อนชาค่ะเบกกิ้งโซดา 3/4 ช้อนชาน้ำตาล180กรัมค่ะเกลือครึ่งช้อนชาน้ำมันพืช170กรัมไข่ไก่2ฟองค่ะกล้วยหอม200กรัมนม100กรัมค่ะค่ะเริ่มจากนำแป้งเค้กนะคะเบกกิ้งโซดาค่ะแล้วผงฟูรวมกันล่อนรวมกันทั้งหมด2รอบนะคะร่อนเสร็จแล้วแล้วก็พับไว้ก่อนนะคะค่ะต่อมานะคะตีไข่ใส่น้ำมันแล้วก็น้ำตาลค่ะให้เข้ากันนะคะพอส่วนผสมเข้ากันประมาณนี้แล้วแล้วก็เติมด้วยนมแล้วก็ไข่แล้วก็กล้วยหอมนะคะค่ะกล้วยหอมที่เราใช้นะคะก็เป็นกล้วยหอมสุกงอมนะคะปั่นสปีดกลางค่ะเติมเกลือลงไปนะคะค่อยๆเติมแป้งลงไปนะคะใช้ไม้พายปาดโถค่ะเสร็จแล้วก็ตักใส่พิมพ์นะคะค่ะใช้สกูปไอศกรีมนะคะตักเนื้อเค้กออกมาค่ะใส่ประมาณ 3/4 ของถ้วยนะคะเ
ถ้าไม่มีสกูปไอศกรีมก็ใช้ช้อนตักได้นะคะถ้า1สูตรเราจะได้ประมาณ15ถ้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวก่อนที่เราจะใส่เตาอบก็เปิดเตาอบ210องศาค่ะวอร์มเตาไว้ก่อนพอถึงอุณหภูมิสูงเสร็จแล้วเราก็ใส่เตาอบค่ะใช้ไฟอบ210องศาเวลาประมาณ 12-15 นาทีค่ะพออบครบ15นาทีเสร็จแล้วเอาออกจากเตานะคะเคาะขนมออกจากพิมพ์ค่ะแล้วผึ่งให้หายร้อนนะคะเสร็จแล้วค่ะสำหรับเค้กกล้วยหอมของเรานะคะ